เที่ยวตลาดต้องชมเทศกาลสงกรานต์2567ณตลาดโบราณบางพีย้อนรอยวิถีชุมชนริมน้ำจังหวัดสมุทรปราการชวนเที่ยวชิมช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมพร้อมด้วยอาจารย์คทาชินบัญชรเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมเทศกาลสงกรานต์2567ณตลาดโบราณบางพีย้อนรอยวิถีชุมชนริมน้ำจังหวัดสมุทรปราการชวนทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์และตลอดตลาดต้องชมตะลุยช็อปชิมชิลค่ะครับก็วันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่12นะครับสิงหาเมษายนนะครับคือเข้าสู่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปี2567แล้วนะครับในปีนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับได้มีการจัดมหากรรมสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยเปิดพื้นที่สนามหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปเล่นสาดน้ำได้ร่วมกันในการกิจกรรมในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้นะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนะครับจัดกิจกรรมนะครับไปร่วมในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับโดยเรามีการจัดกิจกรรมนะครับในการจัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024นะครับโดยนำสินค้านะครับผลไม้ต่างๆนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับไปจัดนะครับให้ชิมให้ชมให้ชิมนะครับในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับมีสินค้าตั้งแต่ผลไม้สดนะครับผลไม้แปรรูปนะครับผลไม้ปั่นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็อีกมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมูทตี้นะครับบิงซูต่างๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ใครอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่ท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆด้วยนะครับก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็นำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับออกมานำเสนอแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราจากการจัดกิจกรรมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีนึงนะครับที่เป็นปีที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลไม้นั้นนะครับนโยบายของรัฐบาลเองนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่วิกฤตจะเกิดนะครับก็ปีนี้เราได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับผลไม้เอาไว้นะครับทั้งหมด6ด้านนะครับ25มาตรการด้วยกันนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการไปแล้วนะครับก็ทำให้ผลไม้นั้นอยู่ในอากาศที่ดีนะครับสำหรับมะม่วงนะครับและต่อไปนะครับในส่วนของมังคุดทุเรียนเราก็จะดำเนินการตามมาตรการนโยบายที่เราได้วางเอาไว้ตามนโยบายของท่านภูมิธรรมเวชชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์นอกเหนือจากผลไม้ในท้องสนามหลวงแล้วนะครับที่ตลาดต้องชมนะครับเรามีตลาดต้องชมทั้งหมด251แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับทั้งหมด151แห่งนะครับก็จัดอยู่ในทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งทั้งหมด74จังหวัดด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับจากการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์นะครับที่ตลาดเก่าโบราณนะครับที่บางพลีนะครับสมุทรปราการนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับตั้งแต่ส่งน้ำนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอาหารต่างๆนะครับแล้วทางกรมค้าภายในเองก็จัดกิจกรรมนะครับโดยให้มีการสแกนนะครับเพื่อรับวอชเชอร์นะครับ50บาทนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมเลือกใช้นะครับสินค้าในบริเวณตลาดซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับทั้งหมด151ตลาดทั่วประเทศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดตามได้นะครับว่าจะไปเส้นทางไหนไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานตะวันออกตะวันตกนะครับเรามีตลาดต้องชมไว้รองรับท่านนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของกรมการค้าภายในนะครับหรือพิมพ์คำว่าตลาดต้องชมนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในก็ได้นะครับ www.dit.go.th นะครับก็สามารถที่จะไปดูว่าเรามีตลาดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งที่นี่เองก็จะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีสินค้าจากโมบายธงฟ้ามาจำหน่ายให้ด้วยนะครับลดสูงสุดถึง 51% นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้กลับมานะครับทำงานต่อกันด้วยอย่างมีสุขภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการติดป้ายแสดงราคานั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับถ้าพบเห็นนะครับถูกร้องเรียนแล้วเราไปพบนะครับท่านไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดไปขี้โกงนะครับไปฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับเขากำลังมีความสุขการสนุกสนานกันแล้วก็ไปฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างนี้ไม่น่ารักนะครับโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนแล้วนะครับฝากแล้วนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้นะครับขอบคุณครับThank you.